รัฐบาลทหารเมียนมาากำลังจะถึงจุดสิ้นสุดลงหรือไม่หลังจากที่เสียเมืองเมียวดีเมืองสำคัญอยู่ติดชายแดนให้กับกองกำลังฝ่ายต่อต้านค่ะเมียวดีจริงๆแล้วคนไทยรู้จักกันดีเลยนะคะเพราะว่าอยู่ติดชายแดนทางด้านแม่สอดของจังหวัดตากแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาจะมีแม่น้ำเมยขั้นกลางแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานั่นเอง จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เมียวดีนั่นก็คือค่ายผาซองค่ะค่ายผาซองเนี่ยเป็นฐานที่มั่นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเมียนมาก็ว่าได้ที่สุดแล้วกลุ่มกองกำลังต่อต้านตอนแรกเจรจาก่อนแต่มันไม่เป็นผลค่ะก็เลยนำมาสู่การโจมตีอย่างหนักหน่วงแล้วก็ต่อเนื่องหลายหลายวันและที่สุดก็สามารถยึดค่ายผาซองได้แล้วก็ยึดตัวเมืองเมียวดีได้อย่างเบ็ดเสร็จ หลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมยึดได้อะกองกำลังฝ่ายต่อต้านเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอเขาเข้มแข็งขนาดนั้นเลยเหรอต้องใช้กําลังว่ามันเหมือนความร่วมแรงร่วมใจกองกําลังผสมที่เป็นกองกําลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเหมือนการรวมพลคนที่ไม่ชอบฝ่ายรัฐบาลน,นะคะพูดง่าย หลายกลุ่มเหลือเกินเพราะว่าเมียนมาก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆนะคะอีกหลายกลุ่มที่เขาต่อต้านรัฐบาลทหารอยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านนี่ก็มีส่วนสําคัญมากให้ความช่วยเหลือเหล่ากองกําลังฝ่ายต่อต้านก็เลยนํามาสู่ความสําเร็จในการยึดเมืองเมีเมยวดีได้ ย้อนกลับไปเมื่อปี2021ค่ะจุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยเกิดจากการที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน์ทำรัฐประหารยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศตั้งเป็นรัฐบาลทหารขึ้นมาปกครองประเทศที่สุดแล้วมันก็ใครที่เห็นต่างโดนปราบหมดเลยนะคะแรกๆกก็ยังปราบกันได้แต่ว่าไปไปมามาเรื่อยเมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะมีหลายกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลทหาร ของมินออนไลน์ก็เลยกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือกองกำลังกะเเรี่ยง KNU ค่ะจริงๆแล้วกลุ่ม KNU เนี่ยเขาไม่ค่อยจะลงรอยกับรัฐบาลของเมียนมามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขาอยากจะปกครองด้วยตัวเองแต่ไม่ได้อยากปกครองประเทศไม่ได้อยากยึดอํานาจนะคะเพียงแค่อยากจะปกครองตัวเองเท่านั้นเองทีนี้สมัยก่อนก็สู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึง2015 นำมาสู่การทำข้อตกลงเซ็นสัญญาหยุดยิงก็เลยสงบลงปรากฏว่าพอปี2021ที่พลเอกอาวุโสมินอองหลายทำรัฐประหาร KNU รับไม่ได้ในเงื่อนไขนี้เพราะล้มล้างการปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เซ็นไปข้อตกลงหยุดยิงนั้นถือเป็นโมฆะ คราวนี้ล่ะค่ะกลุ่ม KNU ก็ไปรวบรวมกับกองกำลังต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลของทหารพมา่านำมาสู่การใหญ่ขึ้นเข้มแข็งขึ้นส่งทหารกองกำลังต่างๆเอาอาวุธไปช่วยเอาผู้คนไปฝึกฝนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและนี่ก็เลยกลายเป็นที่มารวมกลุ่มกันเป็นฝ่ายต่อต้านแล้วก็นำมาสู่การ ปะทะกับทางฝ่ายรัฐบาลหลังจากที่ยึดได้ KNU ก็ถแถลงการใน Facebook เลยนะคะบอกว่าทหารพม่าตอนนี้ไปหลบอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วแล้วเหมือนจะมีความพยายามที่จะข้ามมาชายแดนฝั่งไทยด้วยแต่ว่ายังติดอยู่ตรงนั้นก็เลยมีคําเตือนว่าอาจจะไม่ปลอดภัยกับชาวบ้านหรือว่าผู้คนทีออ่อยู่อาศัยแถวนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วกองทัพเมียนมาก,ก็ยังมีความพยายามในการที่จะส่งเครื่องบินโจมตีในหลายๆจุดค่ะ นำมาสู่การที่เราได้เห็นภาพชาวเมียนมาอพยพเข้ามาในไทยฝั่งแม่สอดเยอะมากนะคะเป็นพันรายจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกวันหนึ่งจะมีแค่ร้อยส0งคนแต่ตอนนี้มาเป็นพันแล้วอาพาร์ตเมนต์แถวแม่สอดนี่คือเต็มหมดแล้วไม่มีที่ให้กับผู้ลีภ้ภัยหรือว่าใครที่จะมาขอเช่าแล้ว ในขณะที่ก่อนหน้านี้ช่วงที่ KNU ตีเมืองเมียว,วดีได้มันก็มีกระแสข่าวมีรายงานข่าวออกมาว่าทางการเมียนมานั้นติดต่อมายังรัฐบาลไทยแล้วก็ร้องขอเพื่อที่จะเอาเครื่องบินมาลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่สอดที่จังหวัดต,ตากเพื่อที่จะช่วยเหลือข้าราชการของฝั่งเมียนมาให้ข้ามกลับไปที่เมียนมาได้สําเร็จค่ะ หลังจากนั้นคุณปานปรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ถแถลงการอธิบายเหตุการณ์นั้นยืนยันบอกว่า 1. ไม่ใช่เครื่องบินทหารค่ะไม่ได้มีการขนอาวุธไม่ได้มีการขนเงินแต่อย่างใดเครื่องบินที่มาลงจอดนั้นเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะคะซึ่ง เขามารอรับข้าราชการที่คาดว่าจะอพยพหนีข้ามมาแต่ปรากฏพอมาจอดรอแล้วก็ไม่ได้มีการข้ามมาแต่อย่างใดมีเพียงเอกสารราชการเท่านั้นท่าทีของไทยเราจุดยืนของไทยเราท่านนายกรัฐมนตรีบอกชัดเจนบอกว่าไทยระวังตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็ถึงแม้จะมีกระแสาข่าวออกมาว่าเมียววด,ดีถูกตีแตกแล้วแต่ท่านนายก็ยืนยันบอกว่าทางการเขาก็ยังยืนยนันค่ะว่ายังไม่ได้แตกยังไม่ได้มีอะไร ตอนนี้ได้กำชับทั้งกระทรวงการต่างประเทศและก็กองทัพไทยของเรานะคะว่าให้ส่งข้อความให้ชัดเจนถ้ามีปัญหากันภายในอย่าให้ล้นออกมาถึงเราแล้วก็ถ้ามีการสู้รบกันจะไม่อนุญาตให้ใช้น่านฟ้าของไทยเป็นอย่างติดขาดการช่วยเหลือของไทยนั้นจะเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมค่ะ